ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Alpha Volantis แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้นแบบที่มีชื่อว่า Vision Cruise ในงาน Motor Expo 2022พร้อมทั้งเปิดให้จับจอง Horizon 300และ Horizon 150รถสกูตเตอร์2รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาและคราวนี้กับงาน Motor Expo 2022 Alpha Volantis เปิดให้จับจองเป็นครั้งแรกโดย Horizon 300ราคาปกติ 129,900 บาทราคาพิเศษ600คันแรก 119,900 บาทมี3สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินสีเทาและสีดำเครื่องยนต์สูบเดียว276 cc single overhead camshaft 2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด 18.48 แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 21.8 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นของฮาร์ดฟอร์ดจากประเทศไต้หวันโดยมีการผลิตชิ้นส่วนภายนอกทั้งหมดที่โรงงานฉะเชิงเซาหรือเป็นการผลิตในประเทศไทยและมีเจ้าของเป็นคนไทย 100% ส่วนรุ่น Horizon 150เปิดตัวด้วยราคา 72,500 บาทราคาพิเศษจับจองในงานครั้งนี้500คันแรก 69,500 บาทเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียว Single Overhead Camshaft 2วาล์ว150 cc ให้กำลังสูงสุด 10.05 แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 8.5 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีผู้ที่สนใจก็ไปจับจองกันได้ครับในงาน Motor Expo 2022ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมพ.ศ. 2565ผลการจับจองจะเป็นอย่างไรเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งความโดดเด่นของ Alpha Volantis ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ก็คือการเปิดรถต้นแบบ Vision Cruiseซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าผู้บริหารสูงสุดหรือเจ้าของ Alpha Volantis นั้นก็คือคุณธีรวิทย์ธีรติเรียนจบด้านการดีไซน์ออกแบบที่อังกฤษและวันนี้มาเป็นเจ้าของธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ได้ทำการดีไซน์รถต้นแบบไฟฟ้าคันนี้ด้วยตัวเองพร้อมทีมงาน R&D คนไทยทั้งหมดบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดา Vision Cruise นั้นมีการคาดการณ์ถึงอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมาถึงยุคของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดังนั้นทีมงาน R&D จึงต้องมีจินตนาการถึงรถคันนี้ครับว่ามันคือรถแบบไหนหน้าตาควรเป็นอย่างไรในภาพรวมแล้วผมมีความชื่นชอบดีไซน์ของมันเป็นการส่วนตัวบอกเลยครับว่าชอบเป็นอย่างมากรูปทรงของตัวรถนั้นมีเส้นสายที่ผ่อนคลายให้ความสบายตาผิวสัมผัสตัวรถนั้นดูเรียบหรูและมีความโฉบเฉียวให้ความทันสมัยจินตนาการของการออกแบบรถคันนี้เหมือนงานประติมากรรมครับโดยเฉพาะดีไซน์ช่วงหน้าทีมงาน R&D ได้จินตนาการถึงชุดราตรีของผู้หญิงที่ครอบคลุมไหล่ปล่อยไหลลงมาถึงด้านหน้าเรียบง่ายสง่างามและจุดที่ผมมีความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งก็คือดีไซน์ของชุดไฟหน้าทรงกลมครับสังเกตดูก็จะเห็นว่าไฟหน้าของมันนั้นมาพร้อมกับวงแหวนของดวงดาวซึ่งเป็นไฟ DRL ที่ดูแล้วมีมิติลอยอยู่บนตัวรถสร้างมุมมองใหม่ให้กับตัวรถที่ไม่เคยมีมาก่อนความจริงแล้วรูปทรงไฟหน้าแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันครับเพราะว่ามันมีส่วนยื่นออกมาแต่เมื่อ Alpha Volantis ดีไซน์ออกมาแล้วให้ความสวยงามลงตัวแม่ต้องบอกว่าถ้ารถจริงๆออกมาได้แบบนี้แล้วก็สุดยอดครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่านี่คือรถต้นแบบยังไม่สามารถขับขี่ได้เป็นเพียงม็อกอัพที่ออกแบบมาเพื่อดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นจินตนาการถึงอนาคตรถไฟฟ้ามาเมืองไทยแน่นอนครับเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์ค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆถึงไม่มีการพัฒนาหรือออกแบบหรือเปิดตัวรถใหม่แบบรถไฟฟ้าคำตอบก็คือว่าต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าที่มีขายโดยทั่วไปจากประเทศจีนนั้นรวมถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคนไทยยังมียอดขายที่ไม่สูงมากนักเมื่อปีที่แล้ว2564มียอดขายอยู่เพียงแค่
2-3,000 คันและในปีนี้ตัวเลขการขายรถไฟฟ้ายังอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คันเท่านั้นคิดเป็นสัดส่วนตลาดก็คือ 0.3 หรือว่า 0.4% ไม่ถึง 1% ของตลาดทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นค่ายักษ์ใหญ่อย่าง Honda Yamaha หรือค่ายอะไรก็ตามจึงยังไม่มีการเร่งรีบในการพัฒนาออกมาสู่ตลาดเร็วๆนี้สำหรับ Vision Cruise คันนี้นะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดูแล้วก็ดูสวยงามมีความล้ำสมัยโดยยังไม่ได้มีการบอกถึงสเปคของมอเตอร์หรือกำลังวัตต์หรือแม้แต่อะไรก็ตามมีเพียงแค่ดีไซน์ภายนอกให้ดูเพื่อความสวยงามเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่ารูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นจะมีเส้นสายที่ผ่อนคลายสบายตาเป็นอย่างยิ่งผิวสัมผัสดูเรียบหรูไหลเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวไร้รอยต่อครับหรือถ้ามีรอยต่อก็น้อยมากดูแล้วลื่นตาไม่สะดุดตาแต่อย่างใดดีไซน์ในช่วงท้ายของตัวรถได้แรงบันดาลใจมาจากเรือสำราญที่ล่องไปตามผิวน้ำนี่คือเหตุผลว่าทำไมอัลฟาโวลันทิสถึงได้เน้นสัดส่วนช่วงท้ายที่ยาวมากกว่าปกติเส้นสายในช่วงท้ายที่ลาดเอียงลงไปนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับล่องเรือไปบนถนนจึงเป็นที่มาของคำว่า Vision Cruise นั่นเองครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของอัลฟาโวลันทิสกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ต้นแบบไฟฟ้าที่ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของอัลฟาโวลันทิสจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ